เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสมณีทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบบัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยัมหังสัมมาสัมพุทธังยัมหังสัมมาสัมพุทธังภควันตังสรณังคโตอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะตังปะควันตังอภิปูชยามิตังปะควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงกำจัดทุกข์ได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้ยะมหังสวาขาตังยะมหังสวาขาตังภควตาธัมมังสรณังคโตภควตาธัมมังสรณังคโตอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะทังธรรมังอภิปูชยามิทังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงกำจัดภัยได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้ยะมหังสุปฏิปันนังยะมหังสุปฏิปันนังสังฆังสรณังคโตสังฆังสรณังคโตอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะตังสังฆังอภิปูชยามิตังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงกำจัดโรคได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิส
สวากาโตภะคะวะตาธัมโมสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปัฏฐิปันโนสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอันมยังวัตสสาภะคะวะโตปุพพาคะนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสาอัจจโยโนภันเตอัจจโยโนภันเตอัจจัคคมาอัจจัคคมายะถาภาเลยะถาภาเลยะถามุลเหยะถามุลเหยะถาอกุศเลยะถาอกุศเลเยมะยังกะรัมหาเยมะยังกะรัมหาเอวังภันเตมะยังเอวังภันเตมะยังอัจจโยโนอธิคันหาทาอธิคันหาทาอายติงสังวรายามะอายติงสังวรายามะข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาสข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาสที่พลังพลาดด้วยกายวาจาใจที่พลังพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงไรเพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพาลคนหลงเป็นคนพาลคนหลงอกุศลเข้าสิงจิตอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดให้กระทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นจงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าแก่ข้าพระพุทธเจ้าดำเนินแต่วันนี้เป็นต้นไปดำเนินแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะขอสำรวมระวังจะขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจซึ่งกายวาจาใจต่อไปในเบื้องหน้าต่อไปในเบื้องหน้าข้าสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้อันจักได้ตรัสรู้ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารในจักขุทวารโสตทวารอานทวารชิวหาทวารอานทวารชิวหาทวารยะทวารมโนทวารยะทวารมโนทวารข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดการสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าพระกาในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
นับจะประมาณมิได้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าพระการในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าประกาศในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารในจักขุทวารโสตทวารอานทวารชิวหาทวารอานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดียวนี้เถิดสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณมิได้และพระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารในจักขุทวารโสตทวารอานทวารชิวหาทวารอานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอเดชคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาชาครูประชาชามารดาบิดาทานบารมีศีลบารมีแม่ขมมะบารมีปัญญาบารมีกิริยาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหนึ่งชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เถิดนิพพานปัจจัยโยโหตุนิพพานปัจจัยโยโหตุกราบกราบกราบเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบา
คลอดลูกพอสบายสบายเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเอาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะต้องให้รู้สึกสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าต้องผ่อนคลายต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนและยอมเสียเวลาตรงนี้สักนิดหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งคือต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันจากเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันจากทุกสิ่งดังกล่าวทำละหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกต้องวางอารมณ์จิตให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งดังกล่าวนะจ๊ะใจต้องใสใสใจเย็นเย็นใจต้องเบิกบานต้องแช่มชื่นเนี่ยปรับตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะจ๊ะพอเราปรับตรงนี้ได้ใจเรากลิ้งเกลี้ยงแล้วเราก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในคือนำความเห็นความจำความคิดความรู้รวมหยุดเป็นจุดเดียวจำง่ายๆว่ามันนึกคิดเรื่องเดียวไม่หยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือ
โดยสมมติว่าเรานิ้วชี้กับนิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันแล้วนำใบทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองเหนือขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเราก็ประมาณเอาพออยู่ในบริเวณกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแต่ว่าเราต้องรู้จักศึกษาเรียนรู้ไว้ว่าตำแหน่งฐานที่เจ็ดที่ตั้งของใจเรานี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตตำแหน่งอื่นยังดับทุกข์ไม่ได้ยังเข้าถึงความสุขที่แท้จริงไม่ได้ยังเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมไม่ได้ต้องตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะที่หยุดใจของเราฐานที่จะตรงนี้นะนอกจากไปที่มาเกิดของเราและไปเกิดของเราในที่พระเดชหลวงปู่พระผู้ประมาณใช้คำว่าที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมาเกิดใจก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจะตายด้วยอาการใดก็ตามจะโรคภัยก็เจ็บหรือว่าอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่ใจจะมาอยู่ที่ตรงนี้อย่างกระทันหันมั่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปมั่งแล้วก็เคลื่อนลดไปเลยตามฐานต่างๆแล้วก็ไปแสวงหาที่เกิดใหม่เพราะนั้นที่เกิดที่ตายหรือที่เกิดที่ดับก็อยู่ที่ตรงนี้เป็นกายมนุษย์หยาบแล้วเนี่ยเวลาหลับใจก็ไปจะมาอยู่ตรงนี้ตื่นก็เริ่มอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดจึงสำคัญมากที่เราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เรานี่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากการเป็นบาปเป็นทาสของพยามารได้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ติดไม่คล้องอะไรเลยใจท่านจะไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนี่ยวไม่รั้งในเรื่องคนสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งชีวิตของพระองค์ชีวิตก็ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนี่ยวไม่รั้งไม่เสียดายนะใจของท่านก็พอหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนคือใจมันกลิ้งเกลี้ยงไม่ติดอะไรเลยเนี่ยก็ตกโสนก็ไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงกันปุบลงไปแล้วก็มีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์แต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขนแมวไม่มีตำหนิคือใสบริสุทธิ์อย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆ
กระทั่งไปถึงเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกใสบริสุทธิ์ขนาดก็อย่างเล็กก็เหมือนดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะอย่างน้อยก็อย่างนี้นะปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามดวงนี้เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกซึ่งเป็นต้นทางไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานหรือไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นดวงใสๆซึ่งเรียกหลวงปู่พระผู้ปรับมาจะเรียกว่าดวงปฐมมรรคบ้างเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเมื่อเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าซึ่งอยู่ภายในสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ใจท่านจะมาหยุดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลยและท่านก็นำความรู้ที่ท่านได้บรรลุนี้มาสั่งสอนแด่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือท่านทำอย่างไรก็สอนให้ผู้อื่นทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านบรรลุธรรมอันใดทางมนุษย์และเทวดาก็บรรลุธรรมอันนั้นตามส่วนแห่งกำลังบารมีของแต่ละท่านบ้างก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อรหัตผลบ้างก็เป็นพระอริยเจ้าตามลำดับต่างๆบ้างก็เป็นโคตรภูบุคคลบ้างก็บรรลุฌานเป็นฌานลาภีบุคคลอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการแต่ทางมรรคผลนิพพานต้องเป็นอย่างนี้ผิดจากนี้ไม่ได้จะไปสู่อายตนะนิพพานต้องหยุดนิ่งอย่างเดียวตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิ่งเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นธรรมในธรรมไปกระทั่งถึงกายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าเกศดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นลักษณะพิเศษมีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบบนพระวรกายหรือกายที่ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทสมาธิใสเป็นแก้วจึงเรียกว่ารัตนะใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆในโลกนะจ๊ะหน้าตักย่อนกว่า5วานิดหน่อยเรียกว่ากายธรรมโคตรภูในครั้งกายธรรมโคตรภูก็
จะมีการทำที่ละเอียดกว่าปราณีตกว่าบริสุทธิ์กว่าเรียกว่ากายธรรมพระโสดาหน้าตัก5วาสูง5วาในกลางกายธรรมพระโสดาก็มีกายธรรมพระสกทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นคำว่าบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายในกลางกายธรรมพระสิทธิคามีก็มีกายธรรมพระนาคามีอาทักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาใสบริสุทธิ์ทีเดียวยิ่งขึ้นไปอีกในกลางกายธรรมพระนาคามีก็มีกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20พอสูง20พอใสเกินความใสใดๆในโลกบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายกายใหญ่จะซ่อนอยู่ในกายเล็กซ่อนกันได้เพราะว่าละเอียดกว่าเป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้เราเป็นชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้ให้เข้าถึงธรรมดังกล่าวตั้งแต่ดวงธรรมเรื่อยไปกระทั่งถึงกายในกายและเข้าถึงกายธรรมไปตามลำดับชั้นให้ได้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเป็นอุบาสกปฏิกาผู้เขาเป็นนั่งใกล้พระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะบูชาข้าวพระนี่นะจ๊ะให้ลูกทุกคนหยุดใจให้นิ่งนุ่มอยู่อย่างนี้นิ่งอย่างเดียวสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งเป็นไม่มีคือจะไปหาความสุขจากชาวโลกทั้งหลายแบบนั้นไม่เจอความสุขไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์ภายนอกไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเป็นจะกามคุณอะไรต่างๆสิ่งนั้นไม่จีรังยั่งยืนไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตความสุขไม่มีในนั้นเลยมีแต่ความเพลินความเพลียแล้วก็มีปัญหาหมดเวลาของชีวิตไปเปล่าความสุขมีอยู่ที่เดียวคือที่ใจหยุดนิ่งหยุดอย่างเดียวนี่แหละจึงจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ซึ่งถ้าหยุดใจได้แล้วเราจะเห็นความแตกต่างจากสิ่งที่เราผ่านมาหรือสิ่งที่เราใฝ่ฝันว่าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นแบบโลกโลกเขาอย่างนั้นมันจะแตกต่างกันอย่างประมาณไม่ได้เพราะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะจ๊ะวันนี้เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่เราทำกันต่อเนื่องมาหลายสิบปีแล้วทุกเดือนไม่ขาดกันเลยบูชาข้าพระนี้เนี่ยเป็นบุญใหญ่มากเพราะว่าจะน้อมนำเอาเครื่องไทยธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวซึ่งเป็นของหยาบนี่เนี่ยกลั่นให้เป็นของละเอียดด้วยใจหยุดใจนิ่งด้วยการประกอบวิชาธรรมกายของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านจนกระทั่งความละเอียดนี้เท่ากับอายตนะนิพพานเท่ากับพระนิพพานที่อยู่ในอายตนะนิพพานนั้นซึ่งท่านจะเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราทั้งหลาย
มีนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนถ้าจะทำเหล่านี้ก็จะน้อมไปถวายท่านซึ่งการที่ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งหรือพระอรหันต์สักองค์หนึ่งก็ได้บุญมหาศาลอยู่แล้วแต่นี่นับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนมีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นผู้ที่บริสุทธิ์มีอานุภาพทั้งสิ้นบุญจึงยิ่งใหญ่ไพศาลเป็นอสงไขยอัปปมานังเคยจะนับจะประมาไม่ได้เป็นบุญวิเศษสำหรับผู้มีเป้าหมายวิเศษที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะต้องได้บุญวิเศษนี้หล่อเลี้ยงไปเรื่อยเพื่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญคือการลือวัตตะหรือการปราบมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษในแหล่งกำเนิดแห่งมารทั้งหลายจึงจะมีโอกาสได้บุญพิเศษนี้เพราะนั่นจะเป็นบุญใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในยากยิ่งดังนั้นลูกๆทุกคนผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยจะต้องตั้งใจกันให้ดีแม้วันนี้เราจะยังไม่เข้าใจมากหรือเข้าใจในระดับหนึ่งก็ตามแต่ให้ตั้งใจไว้ให้ดีทีเดียวให้ได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่นี้ติดไปในทุกภพทุกชาติกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมตั้งใจก็คือเอาใจนำมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวให้หยุดใจนิ่งเฉยหยุดอย่างเดียวจะกำหนดบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆก็ได้นะจ๊ะหรือองค์พระใสๆที่เราคุ้นเคยก็ได้น้อมไว้ที่กลางกายถนัดอย่างไหนให้ทำอย่างนั้นแล้วก็ค่อยประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัปปมานังให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
ว่ากายวาจาใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่กันดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าพระกันต่อไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันนะจ๊ะแต่ใจก็ให้หยุดนิ่งอยู่ภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะอันมยังบุตสาภาควาโตอุปภาคนมการังกะโรยมาเซนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณมิได้พุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าอิมังสุปาพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนังพุทธกังวะรังพุทธัสสะธัมมัสสะสังฆัสสะนิยาเทมะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาวแด่บรมพุทธเจ้าพุทธรัตนะธัมมรัตนะรัตนาญาณรัตนาข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาวแด่บรมพุทธเจ้าในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้พุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะ
ญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาวแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาวแด่บรมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายบูชาข้าพระนี้ขอบุญนั้นจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประโยชน์ได้ความสุขได้สำเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เถิดนิพพานปัจจัยโยโหตุนิพพานปัจจัยโยโหตุเมื่อเราได้กล่าวคำบูชาข้าพระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาแบบเดิมนะจ๊ะใจของเราก็ยังหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งอย่างเดียวใจที่หยุดนิ่งตรงนี้นะจ๊ะจะเชื่อมต่อไปถึงทุกภพทุกภูมิเลยโดยเฉพาะจางเราน้อมไปสู่อายตนะนิพพานที่เราจะน้อมถวายอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนเป็นพุทธบูชาเนี่ยเสียงนี้ก็จะดังก้องไปถึงอายตนะนิพพานเลยใครรู้ทุกคนทำใจให้หยุดนิ่งนุ่มอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแตะใจไปเบาๆเหมือนเราใช้ระบบสัมผัสนะจ๊ะแตะลงไปคือนิ่งนุ่มๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆไปที่กลางกายของเรานะจ๊ะอย่างสบายสบายถ้าถูกส่วนใจมันจะหลุดจากหยาบคือสิ่งที่หยาบหยาบกายหยาบเรื่องราวหยาบหยาบจะไปสู่ที่โล่งว่างที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงกลวงไปในเมื่อเราหลุดจากกายหยาบไปสู่ที่โล่งกลางอวกาศโล่งๆถ้าเราหยุดได้สนิทกว่านี้เนี่ยก็จะเห็นแสงสว่างใสๆสว่างสว่างคือหลับตาแล้วไม่มืดนอกจากโล่งกลวงโล่งเบาสบายยังไม่มืดด้วยจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นถ้าละเอียดกว่านี้ก็จะเห็นดวงธรรมใสๆเป็นดวงใสๆอย่างเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศคล้ายๆเป็นจุดใสๆที่มาพร้อมกับความสุขสดชื่นเบิกบาน
่งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ละแตะใจไปเบาๆนิ่งๆไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะถ้าละเอียดกว่านี้ก็จะเห็นกายเห็นชีวิตภายในเห็นตัวเราเองบ้างเห็นกายที่บังกายรูปภพกายรูปภพบ้างและแต่ความละเอียดของใจที่หยุดนิ่งยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งจะไปถึงสภาวะธรรมที่ละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับถ้าละเอียดกว่านี้ก็นิ่งเข้าถึงกายธรรมองค์พระชัดใสใสเกินความใสใดๆในโลกแจ่มกระจ่างอีตรงกลางนะจ๊ะตั้งแต่เห็นห่างๆเหมือนเห็นท็อปวิวก็ตั้งนิ่งเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกันเลยองค์พระจะยิ่งเรายิ่งนิ่งนุ่มยิ่งหยุดยิ่งนิ่งองค์พระยิ่งขยายขึ้นก็จะมีองค์ใหม่ๆที่ใหญ่กว่าเดิมใสๆมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องคือใจเรานิ่งองค์พระท่านก็จะผุดผ่านมาเยอะแยะเลยนิ่งก็เร็วมันจะมาพร้อมกันองค์พระท่านจะมาอย่างรวดเร็วแต่ว่านิ่งช้าช้าชัดชัดแต่เร็วคำเหมือนขัดแย้งกันแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้นิ่งองค์พระใหญ่ต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆใสสว่างบริสุทธิ์ยิ่งระแตะเบาๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่ยั้งเลยยิ่งเบิกบานไปเรื่อยๆใจหลุดจากที่แคบไปสู่ที่กว้างความเบิกบานก็เกิดขึ้นแล้วจะตื่นตัวตื่นตาตื่นใจตลอดมีชีวิตชีวาถึงตรงนี้ก็ง่ายแล้วเราก็น้อมเอาไตรยธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนที่ตั้งอยู่หน้าองค์พระประธานแค่เรานึกนิดเดียวก็ไปอยู่ในกลางแล้วจะใสสว่างกลางองค์พระที่นิ่งนุ่มเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วแต่สบายสุขสดชื่นเบิกบานแตะเบาๆนะลูกนะแตะนิ่งๆแล้วก็อาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านที่ยังคอยเราอยู่แล้วเนี่ยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์ทั้งสองท่านคุณมหารัตนปฏิกาท่านของนกยูงหรือคุณยายอาจารย์ของเรานะจ๊ะแล้วก็มหารัตนปฏิกาทองสุขสำแดงปั้นซึ่งท่านเป็นสมณะเทวบุตรพอนึกถึงท่านท่านก็นึกถึงเราก็น้อมรวบเราเข้าไปในกลางธรรมกายของท่านเพราะท่านคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายอยู่แล้วท่านก็นิ่งดิ่งอย่างรวดเร็วเลยเร็วแวบไปเลย
น้อมเอาทายธรรมทับทวีคือทำของน้อยเป็นของมากเยอะเท่ากับปริมาณของพระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ในอายตนะนิพพานมหาพุทธนิยจารย์ทุกท่านนั้นคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายอยู่แล้วเราจะไปปราบมารต้องทำพื้นฐานของการผ่านเข้าไปในอายตนะนิพพานที่เป็นพื้นฐานเพราะนั้นท่านแวบเดียวก็ถึงแล้วก่อนที่จะเข้าไปสู่สมรภูมิสู่ลบมือพยามรเนี่ยนี่ก็เป็นทางผ่านของท่านนะแวบไปเลยแต่ทางผ่านท่านเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ความสุขอนุภาพบุญบารมีและสมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจียบกาทุกอย่างน้อมไปถวายพระนิพพานที่อยู่ในอายตนะนิพพานซึ่งเป็นทางผ่านของท่านที่จะไปสู่สมรภูมิสู่ลบมือกับพยามารเพราะฉะนั้นทายธรรมเราก็จะวับไปถึงเลยถึงทุกพระองค์เลยที่เป็นทางผ่านสุดแล้วสุดญาณของท่านล้วนมีธรรมกายล้วนๆที่ใสสว่างบริสุทธิ์เต็มไปหมดเลยตั้งพระสัพพัญญุปุริเจ้าพระปัจเจกปุริเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชากระแสทานแห่งบุญก็เกิดขึ้นมาเชื่อมจรดที่ตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของบุญเชื่อมถึงทุกคนเลยทุกกายทุกคนเชื่อมติดหนึ่งแล้วท่านก็ตรวจตาดูเดวิบากกรรมวิบากมารอาบุญนี่ไปตัดหล่อนวิบากกรรมวิบากมารที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดผ่านมาในอดีตแล้วก็ไปเชื่อมกับสายบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยให้ติดเป็นภพชาติเบื้องหน้าตั้งผังสำเร็จให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีได้ดีกว่าชาตินี้คือให้อุดมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็เห็นระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยและให้ได้สร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยบาปไม่ทำเลยทำแต่บุญล้วนๆไปทุกภพทุกชาติเลยตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมรูปสมบัติก็ให้มีรูปกายที่แข็งแรงงดงามอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆมีรูปสมบัติเอาไว้สำหรับสร้างบารมีไม่ใช่เอาไปถล่มทลายแล้วก็ทรัพย์สมบัติก็ให้มีมากเอาไว้สำหรับสร้างบารมีต่อไปไม่ใช่เอาทรัพย์ไปถล่มทลายใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษต่อตัวเองโดยไม่รู้ตัวมีคุณสมบัติให้ฉลาดในการคิดพูดทำที่เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีเช่นละชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้ศึกษาวิชาธรรมกายอยากทำความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเป็นต้น
ท่านก็เอาบุญเนี่ยเชื่อมติดหมดเลยทุกกายและถ้าเรานึกถึงบรรพบุรุษบุพการีที่ละโลกไปแล้วจุติบุญนี้ไปให้ท่านแก้เพียงกระดิกจิตนึกก็อยู่ในข่ายญาณทัศนะของท่านท่านก็เอาบุญนี้ส่งไปถึงหมดเลยที่ทุกข์มากก็ทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็สุขมากสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นทำไปพร้อมๆกันทุกอย่างเลยว่าท่านคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายอาหารทิพย์ก็เกิดขึ้นในวิมานของเราแล้วก็แจกจ่ายไปยังวิมานต่างๆบนสวรรค์กระทั่งมาถึงมนุษย์ล้วนเป็นมหาทานบารมีของเราที่เกิดขึ้นดังการบูชาข้าวพระนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ควรขาดต้องไม่ขาดเพื่อจะได้เอาบุญนี้ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติวันใดที่ใจเราหยุดนิ่งเข้าถึงธรรมมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะมีวิชาแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นในธรรมกายเราก็จะได้เห็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้แล้วท่านยังเอาบุญนี้ซ้อนมาถึงเนื่องในชีวิตปัจจุบันนี้เราจำเป็นจะต้องสร้างบารมีจะต้องมีสมบัติสร้างบารมีแล้วก็เชื่อมสายบุญสายสมบัติให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายถ้าประกอบธุรกิจการงานไกลซื้อง่ายขายกล้องกำไรงามมีสมบัติมาสร้างบารมีกันไปมีร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะนั้นเราเป็นเจ้าของบุญเราก็หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆให้ใจใสๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่ยั้งเลยองค์พระยิ่งเหยียดโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นทอดทานแห่งบุญบุญญาภิสันทานที่อยู่ในกลางกายเราก็ขยายใหญ่เป็นทอดทานแห่งบุญมันกลวงอยู่ภายในสว่างขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่บุญเกิดขึ้นที่ให้เราทำใจหยุดนิ่งๆให้ดีในลูกนะแล้วก็อธิษฐานจิตตามใจชอบจนกว่าจะถึงเวลาควรที่เราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรมกันต่อไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสปสงแต่อัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเตสาธุลอกกล่าวคำลาเข้าพระว่าเสสังมคลังยาจามะได้พร้อมเพียงกันนะเสสังมคลังยาจามะ